รัฐบาลเองได้กำหนดให้พิษณุโลกเป็นจุดหนึ่งที่จะมีรถไฟความเร็วสูงผ่าน TOD ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้กำหนดไว้อยู่มากมายหลายจุดนะครับถึง20กว่าจุดต้องสร้างโครงข่ายคือในตัวจังหวัดพิษณุโลกถ้ามีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมเข้ามาจากทุกแห่งแล้วเนี่ยการพัฒนา TOD ก็จะตามมาที่ทำให้เกิดการบริการประชาชนที่สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆอีกทั้งนะครับการที่พิษณุโลกของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวด้วยถ้ามีจุดบริการที่เบ็ดเสร็จอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือ TOD เนี่ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นได้รับความสะดวกสบายอบจ.ก็ยินดีครับที่จะเป็นแม่งานหลักที่จะช่วยในการนำเสนอและสร้างแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกของเราครับ